ราคาประมาณ3,000ปลายนะครับ3 8 0 0หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็รุ่นนี้ไม่ได้เป็นรุ่นที่ออกใหม่นะครับน่าจะออกมาตั้งแต่ปี2,016-17ประมาณนั้นนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วใน Facebook แต่ครั้งนี้นะนำมารีวิวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับใน YouTube Channel ในความละเอียด 4K 60เฟรมต่อวินาทีนะครับนี่คือ Clarus RS30 นะครับ i30 ความสว่างสูงสุด2,400ลูเมนส์นะครับราคาประมาณ3,000ปลายๆขึ้นอยู่กับว่าซื้อมาแบบมีแบตแถมหรือไม่มีแบตแถมนะครับถ้าแถมแบตมาก็จะแพงกว่าด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายสต็อกเก่านะครับปัจจุบันรุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วและตัวไฟฉายเองหายากมากนะครับมีเ,เหตุผลที่นำมารีวิวซ้ำอีกครั้งเพราะว่ารุ่นนี้จริงๆผมเคยมีนะครับแต่ว่ามันมี ผู้ชมนะครับหรือว่าเพื่อนเนี่ยที่เขาอยากได้ผมก็เลยให้เขาไปนะให้เขาไปแล้วแต่ตัวไฟฉายเนี่ยมันมีความผิดปกติก็คือน้ําแบตมันย้อยข้างในนะครับก็เลยอาจจะเปิดไม่ติดหรือเปิดติดแต่ใช้งานไม่ปกติแต่เขาบอกเขาอยากได้ซากไปซ่อมผมกออ็ก็ให้ไปนะเมื่อนานมาแล้วนะครับนานหลายปีแล้วก็เลยเออ นำมารีวิวซ้ำอีกทีแต่นี้เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็น่าจะเป็น1ใน2ตัวที่เหลืออยู่ในสต็อกและอาจจะไม่มีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือดูรีวิวไว้เป็นข้อมูลแล้วกันสําหรับคนที่มีส่วนคนที่ไม่มีหรือหาซื้อไม่ได้อยากได้ก็ไปตามหากันนะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้เผื่อมันยังมีนะครับตัวนี้ใช้ LED ประเภท Cree XML U2 LED จำนวน2หลอดด้วยกันนะครับ2ดวงด้วยกันความสว่างนะครับสามารถเปิดรันไทมนานสุดอยู่ที่1,000ชั่วโมงเมื่อใช้ระดับความสว่างต่ำเป็น s e r r h l l i h t นะครับน้ำหนักเบาขนาด o m p a c t แต่จริงๆมันไม่ได้เบามากหรอกเนาะแสงมีสเต็ปที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมะีการใช้พลังงานทีส่สามารถใช้พลังงานได้ถึง2ช่องนะครับก็มี แบตเตอรี่ capacity indicator คือเป็นตัวมาตรวัดพลังงานที่มีอยู่เป็นแสงไฟเขียวแดงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ชาร์จผ่าน usb 5V magnetic charging มีแบตเตอรี่สามารถใส่แยกกันเลยนะเหมือนมีไฟถ่าย2อ,อันประกบคู่กันอย่างนั้นเลยนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของสเปคของแสงนะครับจะมีแบตเตอรี่ใช้18650ได้2ก้อนนะครับหรือจะใช้1 8 6 5 0ที ก้อนเดียวก็ได้นะช่องเดียวก็ได้มันก็จะมีความสว่างบอกว่าถ้าใช้ก้อนเดียวเนี่ยที่พันสองลูเมนสอก้อนก็2,400ลูเมนที่แม็กซ์แล้วก็ลดหลั่นกันตามลําดับนะครับของแบตเตอรี่ที่มีเพราะมันจะทํางานเป็นอิสระอย่างละฝั่งหรือว่าจะเปิดพร้อมกันก็ได้นะครับส่วนการตกกันกระแทกอยู่ที่1เมตรลงน้ําได้ลึก2เมตรที่ IPX8 นะครับกล่องก็จะมาแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เขามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะผมจะลอง งัดฝาออกมานะครับผมไม่ค่อยชอบกล่องแบบนี้เลยอ่ะมันแกะยากเนาะหรือว่าจะเปิดจากทาด้านบนนะครับก็น่าจะง่ายกว่าอันนี้เป็นไฟฉายตัวที่บริษัททักท i c a อ t h ทย .com ส่งมาให้นะครับให้รีวิวเพราะว่าผมเองไม่มีรุ่นนี้แล้วไม่มีตัวนี้แล้วนะครับก็ขอไปที่บริษัทนะบริษัทก็ยินดีให้นำมารีวิวนะครับผม ในนี้จะประกอบอุปกรณ์นะครับมีอะไรมาให้บ้างน,นะครับมีซองพกพาซึ่งเป็นซองไนลอนสีดำด้านข้างยืดได้นะครับหลังมีเบลลลูปโมลี่ลูปร้อยเข็มขัดก็ได้ใส่เสื้อกราะก็ได้นะครับแล้วก็มี d ีริงพลาสติกด้านบนฝาปิดซองเป็นแบบเวลโครนะครับหรือว่าตีนตุกแกข้างในจะมีสาย USB แบบเฉพาะรุ่นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสาย USB แบบแมกเนติกชาร์จนะครับใช้ชาร์จกับพวก XT 3 0 อะไรพวกนี้นะน่าจะเป็นไซส์ประมาณนั้นนะครับก็จําเป็นต้องแกะนะเพราะว่ามันไม่มี mm hmm. เขาเรียกอะไรไม่ไม่มีตัวอย่างอื่นให้ดูแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแปะเข้าไปเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่ามันทํำยังไงนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานรวมถึงแผ่นเฟลดแผ่นพับและตัวไฟฉายนะครับแล้วผมเดาว่าตัวนี้อาจจะไม่มีแบตเตอรี่แถมมานะเวอร์ชันนี้ ตัวไฟฉายเนี่ยก็เป็นไฟฉายขนาดกลางๆเนาะไม่ได้เล็กมากนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเมื่อดูผ่านๆเนี่ยหน้าตาเขาก็จะดูคล้ายๆกับเครื่องกลนวดไฟฟ้าหรือ power bank นะซึ่งในวิดีโอก็จะเห็นได้เลยว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะมีความเหลี่ยมนะครับเหลียมๆแต่ว่าขอบก็จะมนๆอยู่เนาะถ้าเราสังเกตดูนะครับส่วนด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมี LED ด้วยกันทั้งหมด2ดวงนะครับโดยทั้ง2ดวงเป็น Cree XML2 ยููทั้งคู่นะครับให้แสงขาวติดเหลืองน้อยนะครับน้อยมากจะเรียกว่าไม่ใช่แสงเหลืองเลยก็ได้เนาะโดยอยู่ในรีเฟล็กเตอร์ที่เป็นโคมสะท้อนทั้ง2อันนะครับและ2ฝั่งนี้ทํางานอิสระนะครับเหมือนกับจะเปิดข้างไหนก็ได้นะครับจะปิดข้างไหนก็ได้นะครับทั้งคู่เลยส่วนชื่อรุ่นจะถูกบ,บันทึกไว้ด้านบนนะครับ R S 3า c l a บคลาสต s ตรงนี้จะเป็นแป้นชาร์จนะครับซึ่งเอาสายชาร์จที่เขาให้มาตะเกียบนะครับที่ผมโชว์ไว้ดูเนี่ยเสียบกับแหล่งพลังงานแล้วก็ แปะชาร์จลงไปเลยนะครับคือพอแปะชาร์จปุ๊บมันก็จะมีไฟเป็นสีเขียวสีแดงขึ้นเสร็จแล้วก็ดึงออกแค่นี้นะครับคอนแทคก,ก็จะอย่างเงี้ยนะครับแตะเข้าไปซึ่งระบบชาร์จนี่ก็ง่ายดีนะครับไม่ไม่ต้องถอดแบตออกมาชาร์จเลยนะครับลองสังเกตดูบริเวณแป้นเนี่ยจะมีความขูดขีดอยู่นะครับขัดไปก็เงานั่นแหละแต่ว่ามันก็เงาได้ประเดียวปรปดาานะครับเดี๋ยวมันก็เป็นรอยอีกเพราะใช้งานซึ่งเป็นเหมือนเป็นทองเหลืองเนาะ ทำให้คอนแทคมันแตะกันซึ่งก็แบนราบดีอีกส่วนหนึ่งคือตัวพลาสติกเนี่ยมันจะเหมือนมีรอยร้าวนะครับแต่อันนี้ก็คือไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานนะมันเป็นรอยร้าวเพราะว่าเหมือนกับมันเก่านะครับมันนานแล้วมันก็จะมีรอยร้าวเป็นธรรมดาด้านในเนี่ยเขาจะมีการซีลป้องกันน้ําและฝุ่นไว้นะไม่ต้องกลัวน้ําเข้านะครับส่วนปุ่มคอนโทรลอยู่บริเวณสันนะครับฝั่งหนึ่งซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเป็น ปุ่มตัวเคนะครับสี่เหลี่ยมแบนๆกับปุ่มสีส้มกลมๆนะครับน่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดกับปรับโหมดที่แยกจากกันนะครับปุ่มด้านบนกับปุ่มด้านล่างน,นั่นเองนะครับหน้าตาปุ่มก็ไม่เหมือนกันแต่ตัวปุ่มก็รีเซสนะครับแบนราบกับตัวด้ามดีส่วนสันด้ามก็จะมีร่องนะครับขวางทําให้เราจับเวลามือเปียกหรือว่าลื่นเนี่ยจับได้ขนัดดีนะครับในด้านหลังตรงนี้จะมีช่องติดตั้งคลิปซึ่งเขาจะเจาะช่องสกรูมาให้นะครับแล้วก็ในแพ็คเนี่ยเท่าที่ดู ผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรมาให้อีกบ้างน,นะครับต้องแกะดูให้หมดเลยเนาะเหมือนจะไม่มีสกรูมาให้นะครับแต่ว่าส่วนที่น่าจะมีหมาคืออาจจะอยูใ่ในบริเวณซองนะครับในซองนี้นะฮะนี่ในนี้นะครับมีสายคล้องมือมาให้กับสแปะโอริงมาให้ด้วยนะครับแต่คลิปเนี่ยไม่เจอนะไม่มีก็เดาว่าน่าจะไม่ให้มานะครับก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปหามาจากไหนมาใส่นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเหมือนกับเน็บได้นะมีคลิปแต่น,นี้ไม่มีคลิปนะครับโลง่โลงๆส่วนตัวบอดี้ก็จะเป็นลายเหมือนตัว X หรือนาฬิกาทรายนะครับแซนเอาแซนกลาสแบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายก็จะเป็นตัวเปิดปิดฝาครอบแบตเตอรี่นะเป็นนอ็อปหรือเป็นลูกบิดอยู่ตรงนี้ส่วนฐานก็จะเป็นฐานที่ สูงกว่านะครับกว่าขอบบังด้านข้างซึ่งวานเทลสแตนได้นะครับแอนตี Anti ้โรลิ่งเนี่ยกันกลิ้งมันทําได้อยู่แล้วเพราะตัวมันเหลี่ยมแบนมันไม่ได้กลมนะมันไม่กลิ้งไปไหนอยู่แล้วนะครับดานค้างจะมีรูร้อยเชือกนะครับร้อยสายล่ามกันหายกันตกตรงนี้นะครับเราสามารถจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยการหมุนเกลียวท้ายแบบนี้ออกนะครับแล้วยกตัวฝาครอบหรือว่าฝาท้ายออกนะครับแล้วเราจะเห็นข้างในจะมีคอนแทคอยู่บอกว่าเป็นขั้วลบทั้ง2ฝั่งเลยแล้วมีสปริงแตะนะครับแบต คอนแทคตรงนี้นะครับช่องแต่ละช่องเนี่ยสามารถจะใส่แบตเตอรี่ขนาด1 8 6 5 0ได้ช่องละก้อนนะครับแล้วใส่ก้อนเดียวช่องเดียวด้านเดียวก็เปิดติดนะครับส่วนตรงนี้จะมีโอริงซีลป้องกันน้ำและฝุ่นซึ่งตัวนี้เป็น IPX8 นะครับกันน้ำลึก2เมตรเลยที่เขาเคลมไว้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วกลับมาดู UI การใช้งาน,นครับไปดูแสงกันเลยต่อไปเป็นคาร์ลัสนะครับคาร์ลัส RS 3 0แสงโหมดเบาสุด แค่นี้แรงขึ้นมาอีกนะครับแรงขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็แรงสุดก็ถือว่าเป็นแสงที่กว้างให้ได้เลยนะครับเนี่ยแทบไม่ต้องสายเลยฝนตกแล้วตอนนี้นี่นะครับส่องไปที่ต้นมะพร้าวข้างหลงัง ตากฝนบันทึกให้เลยแนะเนี่ยเ <c oughs> บาล,ลงมาเบาล,ลงมาเบาล,ลงมาเบาล,ลงมาแล้วปิดนะครับนี่คือบูสต์แรงสุดปิดสำหรับแสงและการคอนโทรลผมว่ามันก็ออกแนวกว้างๆนะไม่ใช่ไฟฉายพุ่งนะครับการใส่แบตเตอรี่ก็เปิดฝาท้ายออกมานะครับแล้วก็ แบตเตอรี่ที่ผมใช้ทดสอบอันนี้เป็นแบตเตอรี่ imr 1 8 6 5 0หัวนูนมีวงจรของ clarus เองนะครับรุ่น1 8 gt imr 3 1นะครับแล้วก็เป็น3,100 m มิลลิแอมเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับในช่องแต่ละช่องใส่ลงไปแบบนี้ผมจะลองอใส่แค่ช่องเดียวก่อนนะครับ mm. เผื่อพี่ๆเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันเปิดติดหรือเปล่าวะใส่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็ดันฝาเข้าไปตึงๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆหมุน ฝาท้ายนะครับล็อกมันจะค่อยๆดึงตัวฝาเข้าชิดกันกันกบตัวบอดี้แบบนี้นะครับผมน,นี่จับไปด้วยนะพอสนิทปุ๊บก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานก็ลองกดดูนะครับว่ายังไงส่วนการชาร์จนะครับก็ผมจะลองแกะแบนชาร์จนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวลองชาร์จให้ดูว่าเขาเออเป็นยังไงวะถ้าเกิดกาลังชาร์จนะเดี๋ยวสักครู่นะครับ โอเคครับผมหลังจากผมเสียบสายเข้ากับแหล่งพลังงานนะครับตัวสายก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับจากนั้นก็นําตัวแป้นนะครับมาวางเข้าไปอันนี้จะมีไฟอินดิเคเตอร์บอร์ดอยู่นะครับกระพริบตลอดเลยนะครับสีแดงแบบนี้โดยไฟเนี่ยจะติดแค่ด้านเดียวนะสังเกตดูมันจะติดแค่ด้านขวานะครับหรือว่าซีกด้านหนึ่งเป็นสีแดงกระพริบน่าจะบอกว่าไฟแบตเตอรี่มันต่ำอะไรประมาณนี้นะครับลองแปะดูก็วางไปแค่นี้นะครับ แล้วก็ตอนที่มันชาร์จอยู่เนี่ยมันก็เป็นสีส้มสีเหลืองนะครับแต่เต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวในลักษณะนี้นะครับนี่แดงชาร์จเขียวเต็มอะไรแบบเนี้ยส่วนอันนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นแสงไฟที่ติดขึ้นมาหลังจากที่ผมกดสวิตช์ตะกี้นะครับอลองดูใหม่เนาะระบางที่ใช้งานก็จะมีไฟติดขึ้นนะครับตรงนี้นะลองดูนะครับการใช้งานนะครับกดสวิตช์ที่ตัว K นะครับจะติดขึ้นมา แล้วกดตัวคไปเรื่อยๆจะเป็นการปรับความสว่างไปถึงระดับที่สุดนะครับแล้วมันจะหยุดส่วนสีส้มนะครับลองคลิกดูเนี่ยจะเป็นการลดนะครับเราลองลองสังเกตดูนะคือ K เนี่ยเป็นการเพิ่มนะครับจนถึงสุดระดับแสงเท่าไหร่รันททมเท่าไหร่ไปอ่านข้างใต้คลิปได้นะตรงนี้ผมไม่ไม่รายงานนะเพราะว่ามันช้านะครับสุดนะครับสีส้มก็เป็นการถอยลงนะครับถึงระดับที่เบาที่สุดกดค้างที่สีส้มก็เป็นการ บัมนะครับบัมขึ้นไปชั่วคราวปล่อยก็จะเป็นการเหมือนกับเปิดเบอร์สนะครับเปิดชั่วคราวแรงชั่วคราวแต่ปล่อยปุ๊บก็จะกลับมาที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะกดเบอร์สคือเหมือนเปิดแรงชั่วคราวแต่ไฟแสงหลักก็ยังติดอยู่โซนเคค้างไว้นะครับก็จะเป็นการปิดนะครับไอสวิตช์สีส้มเนี่ยมันใช้งานคือเหมือนเป็นการเปิดลัดเข้าหมดแรงสุดชั่วคราวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟปิดหรือไฟเปิดถ้าไฟเปิดอยู่มันจะกลับมาที่แสงก่อนหน้านี้ที่ใช้แต่ถ้าไฟปิดอยู่แล้วกดสีส้มมันจะเป็นการเปิดชั่วคราวที่แรงสุดที่ฝั่งเดียวเพราะผมใส่แบตไ้แค่ฝั่งเดียวนะครับผมเดี๋ยวลองใส่แบตไปอีกก้อนนึงแล้วเดี๋ยวลองเปิดใช้ดูครับโอเคครับหลังจากติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไป2เซลล์2ก้อนแล้วเนี่ยนะครับไฟฉายก็จะสามารถใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับครั้งแรกผมใส่แค่ฝั่งที่อยู่ด้านบนนะครับแสงก็จะติดด้านบนอย่างเดียวแต่ถ้าใส่ด้านล่างแสงงก็จะติดดด้้าานล่ยยเีวว เหมือนเดิมนะครับกดตัวก K ก็จะเป็นการเปิดขึ้นมานะครับที่ระดับอะไรก็ได้แล้วกดไปเรื่อยๆมันก็จะสว่างขึ้นจนถึงเมื่อมันสุดมันก็จะเปิดติดทั้ง2เลยนะครับแล้วการลดก็คือกดสีส้มเป็นการลดความสว่างนะครับพูดง่ายๆคือจำง่ายๆเนาะ K เนี่ยคือเพิ่มความสว่างขึ้นทีละนิดๆนะครับจนถึงสุดส้มเนี่ยเป็นการลดความสว่างลงทีละนิดจนถึงต่ําสุดนะครับแต่เราอยู่โหมดอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ใช่โหมดสุดอะเรากดสีส้มค้างไว้ แสงก็จะขึ้นไปที่แรงสุดนะครับ2,000กว่าลูเมนทันทีแต่ปล่อยก็จะกลับมาก่อนหน้านี้ที่เราเลือกใช้งานหรือแม้กระทั่งไฟปิดอยู่เนี่ยแล้วเราอยากจะใช้งานแสงที่แรงเลยชั่วคราวก็กดสีส้มค้างไว้ก็จะบ้มเปิดแรงสุดเลยซึ่งแสงก็จะเป็นแสงส้มๆลักษณะนี้นะครับส่วนตัว K ค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นแสงเดี๋ยนะเป็นแสงเบานะครับเมื่อปล่อยมือสโตรบทําได้ไหมลองดูนะครับก็กดตัว K ดับเบิลคลิกนะครับตัว K ก็จะเป็นการกระพริบทั้งคู่ นะครับนี่สมมตินะอยู่หมดไรก็ได้นะกดเคนะคลิกๆก็จะเป็นสตรกกดคลิกอีกทีก็หยุดสโตรกนะครับหรือว่าสีส้มก็กดคลิกๆก็ได้สรุปคือปุ่มเนี้ยจะเข้าสตรกกดคลิกๆคลิกได้ได้หมดเลยนะครับตอนปิดอยู่ทําได้ไหมหราอยากรู้เหมือนกันเนาะปิดอยู่นะครับคลิกกที่เคก็สตรกได้หรือว่าจะคลิกคิกที่ส้มนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะเอาใหม่นะเดี๋ยวนะครับต้องปิดก่อน คล,คลิกที่ส้มก็ได้เหมือนกันเข้าสโตรบสรุปคือสโตรเนี่ยกดดับเบิลคลิกปุ่มนี้หรือปุ่มนี้ก็ได้ทั้งไฟเปิดและปิดได้หมดเลยแต่เทอร์โบเนี่ยกดปุ่มนี้คางเท่านั้นทั้งไฟเปิดและปิดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการเปิดไฟขึ้นมาใช้งานแล้วกดบนเพื่อเพิ่มความสว่างกดล่างสีส้มเพื่อลดความสว่างก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะครับส่วนการชาร์จอะไรก็แปะชาร์จสีส้มสีอะไรก็ชาร์จอยู่แดงนะครับพอเต็มแล้วก็เขียวประมาณนี้นะครับ ก็เป็นไฟฉายที่ออกมานานแล้วจะเรียกว่า retro ก็ได้นะครับย้อนยุคอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวของไฟเองก็จะมีไฟบอกสถานะแบตที่สวิชด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปก็จะมีไฟติดที่สวิชให้เราทราบว่าปุ่มอยู่ตรงนี้เราสามารถจะคํำหาได้ไม่ยากนักนะครับง่ายๆหน่อยนะครับก็เป็นไฟเซิร์ชไลท์ที่ตัวเหลี่ยมๆดีจับถนัดไหมก็ถือว่าถนัดประมาณหนึ่งนะแต่ผมว่ามันกว้างอยู่นะครับจับก็เป็นกระบอกกระบอกเลียมๆแบบเนี้ยนะครับถ้าใครชอบก็ลอง หาดูแล้วกันนะครับในสต็อกอาจจะเหลืออยู่แต่ว่าบอกเลยไว้เลยว่ารุ่นนี้ผลิตมานานมากแล้วนะครับนานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ปี2015-16เหมาะผมรีวิวตั้งแต่ปี2017อะตอนนั้นก็ไม่ใช่ไฟฉายใหม่แล้วนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือสต็อกแต่น้อยมากหาย,ยากประมาณนี้นะครับนี่คือ c l a r a s RS 3 0ดดูรีวิวย้อนหลังค l a r a s ในเพลย์ส Car ลัสนะครับแล้วก็ดูรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นในเพลย์สอื่นๆได้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์